เจ้าฮู้บ่ว่านครหลวงเวียงจันทน์สร้างขี้เหยื่อถึง600ต้นต่อมือขี้เหยื่อประเภทพลาสติกขวมถึง 6.1% หรือ 36.6 ต้นต่อมือแล้วขี้เหยื่อพลาสติกเหล่านั้นไปใส่ส้นโตและน้องเองก็เป็นคนที่มักและก็สนใจในแนวความคิดข้องนวัตกรรมอยู่แล้วและพวกเขาก็ได้สังเกตเรื่องบรรหาที่อยู่ในสังคมเขาเกี่ยวกับการกำจัดพลาสติกนั้นมันยังมีเพียงแต่ซ่องสร้างวิธีว่าจะเป็นการจูดการฟังหรือการนำกลับคืนมาใช้แต่ก็ได้เพียงแต่บางจำพวกเท่านั้นโดยเหตุผลเหล่านี้พวกเขาจึงยังนำเสนอวิธีการนำใส่พลาสติกแบบใหม่นั่นก็คือการนำเอามาสร้างเป็นวัสดุทางเลือกที่สามารถนำใส่เข้าในการก่อสร้างได้อย่างแท้จริงในกระบวนการผลิตดินที่ดีของพวกเขาหรือว่าเทอร์โมบิกส์นั้นมันมีเพียงแต่สามขั้นตอนเท่านั้นก็คือขั้นตอนที่หนึ่งแม่นนำเอาพลาสติกมาบดให้ละเอียดให้กลายเป็นชิ้นน้อยๆและขั้นตอนที่สองก็คือนำเอาพลาสติกไปล่อมให้ละลายแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายแม่นเทใส่แม่พิมพ์แล้วก็อัดออกมาเป็นบล็อกเป้าหมายในการนำไส้ก็คือเป้าหมายของโครงการนั่นแหละก็คือเขาอยากให้เทอร์โมบิกของพวกเขานำไส้ได้จริงเพราะว่าพวกเขาจะได้รีไซเคิลหลายขึ้นนำไส้ให้เกิดประโยชน์อย่างใดสามารถเป็นวัสดุทางเลือกในการเฮ็ดฟุตบาทเฮ็ดเดินขนาดน้อยหรือว่าไปปลูกสวนในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาให้กับชุมชนได้รับรู้นั้นก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายและพวกเขาก็ได้สังเกตเห็นว่ามันมีกลุ่มเป้าหมายหรือว่ากลุ่มตลาดของครับอยู่จำนวนล่วงหลายในการลิเริ่มนำไส้นวัตกรรมเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆมันมีความท้าทายเสมอแต่พวกเขาก็ได้หับบทเรียนหลายอย่างเช่นการเฮ็ดเปียกเป็นทีมทักษะการแก้ไขปัญหาและอื่นๆที่สำคัญพวกเขาได้กลายเป็นหนึ่งในกลุ่มวัยหนุ่มที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม Republic Recycle Plastic to Brick